สวัสดีค่ะวันนี้เปิดตัวมาด้วยผนังแบบนี้ไม่ใช่บ้านร้างนะคะแต่เป็นผนังบริเวณหลังตำแหน่งที่เราวางเตาค่ะค่ะก็จะมีพวกคราบน้ำมันไปติดแล้วก็จะมีความสกรปรกแบบเนี้ยซึ่งถูด,ด้วยสกอตไลท์ธรรมดาไม่ออกถูด,ด้วยกาก,ากมะพร้าวไม่ออกเพราะฉะนั้นวันนี้พายมีวิธีที่แบบอุ๊ยง่ายเหมือนดีดนิ้วเลยค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ อื่นนะคะจะขอซูไม่เห็นชัดๆกันไปเลยนะคะนี่ขออุตสาห์เก็บร่องรอยแล้หลายเดือนทีเดียวนะคะเมื่อเราได้เห็นร่องรอยกันแล้วมันก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอาการทีเดียวค่ะลามไปจนถึงขอบหน้าต่างกันเลยค่ะเคยมีคนบอกว่าให้ลองใช้แป้งมันดูค่ะก็ปรากฏว่าเลอะเทอเะเปื้อนไปหมดแล้วครับก็ไม่ออกค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางขาจัดคราบเหล่านี้ออกได้เลยนะคะวันนี้ เคล็ดลับเด็ดที่จะมาบอกง่ายแบบปอกกล้วยเข้าปากมากๆค่ะก่อนอื่นเราจะเอากระดาษนะคะมาปูทับก่อนนะคะตอนที่เราเช็ดเนี่ยมันจะได้หรือฉีดน้ำยามันจะได้ไม่เลอะลงไปสิ่งที่เราจะใช้เป็นฮีโร่ในวันนี้ก็คือมาจิค e ีนขวดเขียวนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีทิชชู่แบบหนาแล้วก็ยาวนะคะแบบนี้ค่ะใครสนใจอยากซื้อตามพายทิ้งลิงก์ไปกดซื้อตามกันได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาปรับที่หัวฉีดนะคะ ซึ่งตรงนี้จะมีฟองได้2แบบค่ะแบบเป็นฟองฟูนะคะกับแบบเป็นฟองแบบกระจายค่ะซึ่งก็เลือกลักษณะของฟองให้ตรงกับการใช้งานค่ะถ้าเป็นฟองแบบกระจายนะคะหน้าตาเขาจะเหมือนสเปรย์ค่ะก็ฉีดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างๆค่ะสําหรับฟองฟูนะคะก็จะเป็นฟองที่เหมือนเป็นโฟมค่ะฉีดลงไปซึ่งจะเลือกในพื้นที่ที่แคบหรือสกกรลกมากค่ะอ่ะอย่างเนี้ยเวลาเราไม่ใช้เราต้องปิดไว้ที่ตัว X ปิดอยู่เสมอไม่มันรั่วซึมนะคะ เอาละค่ะพายจะเริ่มที่ฟองฟูก่อนนะคะก่อนอื่นก็มุนหัวมาที่ฟองฟูค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกฉีดลงไปบริเวณคราบที่สกรปรกนะคะเนื่องจากฟองฟูเนี่ยเขาจะให้หน้าตาเป็นแบบโฟมแบบนี้ค่ะฉีดลงไปทุกที่ที่คราบดูฝังแน่นลึกนะคะทิ้งไว้3-5นาทีค่ะการทิ้งไวน้นอกจากจะให้โฟมมันทำงานได้ดีแล้วเนี่ยช่วยให้กลิ่นเนี่ย มันกระจายหายและเหยไปบางส่วนค่ะเพราะกลิ่นค่อนข้างแรงหลังจากฉีดเมื่อทิ้งไว้ครบประมาณสัก3นาทีนะคะพายจะมาฉีดสเปรย์แบบฟองแบบสเปรย์ทั่วๆไปอีกทีนึงค่ะเพื่อให้ครอบคลุมนะคะหลังจากนั้นทิ้งไว้อีก2นาทีก็เตรียมพบกับความมหัศจรรย์ที่เช็ดออกแล้วแบบนี้ค่ะ เช็ดง่ายอะไรขนาดนั้นแค่ใช้ทิชชู่เช็ดก็หลุดออกมาคราบหลุดออกมาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเช็ดไปทั่วๆนะคะที่เลือกที่พายเลือกใช้ทิชชู่เนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ผ้าหรือใช้พวกสกอดไบเช็ดมันจะล้างคราบน้ํามันแบบเนี้ยออกยากมากเหมือนทิชชู่เนี่ยเราเช็ดแล้วก็ทิ้งมันก็จะง่ายหน่อยค่ะนี่ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแบบเช็ดง่ายจนตกใจเช็ดง่ายจนอึ้งไปเลยค่ะก็ เช็ดออกจนหมดเกลี้ยงแบบนี้ค่ะตรงไหนที่ยังมีคราบด่สกประปกเช็ดไม่ออกเราก็ฉีดสเปรย์ทิ้งไว้แล้วก็ค่อยกลับมาเช็ดซ้ำอีกรอบนึงค่ะก็ทำซ้ำอยู่แบบนี้นะคะฉีดฉีเช็ดเช็ดฉีดฉีเช็ดเช็ดตรงไหนไม่สะอาดก็ฉีดใหม่เช็ดใหม่ค่ะซึ่งภายขอบอกเลยว่า ไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำยานะคะเพราะเผลอๆเราอาจจะล้างแค่ปีละ3 4ครั้งค่ะน้ำยายังไม่ทันจะหมดขวดเลย<ม>ด้วยซ้ำคหลังจากเราทำไปแล้วเราก็จะได้ผนังแบบนี้ค่ะเหมือนใหม่วิงวับแวววาวค่ะโดยที่ไม่เหนื่อยแรงขัดแบบง่ายมากหลังจากนั้นกระดาษที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะห่อนี่ค่ะพวกทิชชู่แล้วก็ห่อทิ้งได้เลยถือว่าเป็นการเก็บทิ้งที่ง่ายสะดวกแล้วก็แบบรวดเร็วค่ะ นี่ให้ดูนะคะผนังจากที่เมื่อกี้ดำขนาดนั้นนะคะตอนนี้คือแบบขาวใสวิงวับแบบนี้เลยค่ะคราบที่ทิ้งสะสมมาเป็นหลักปีหรือหลักหลายๆเดือนเนี่ยค่ะก็กำจัดได้ง่ายแบบเช็ดง่ายมากๆเลยค่ะคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดผนังห้องครัวนะคะให้กับเพื่อนๆนนะคะใครเอาไปใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะสวัสดีลาไปก่อนคะ่ะ